เรามาดูกันวันนี้เตรียมเรื่องการอ่านมาที่จริงเรื่องการอ่านเนี่ยครูตีได้อธิบายไปได้ให้แนวทางไป2เรื่องแล้วใช่ไหมครับในครั้งก่อนของเราถ้าจำไม่ผิดนะเรื่องการจับใจความสำคัญถูกไหมแล้วก็เรื่องจุดประสงค์ใช่ไหมครับหลายท่านที่เคยมาอยู่ในเพจตรงเนี้ยได้เรียนครูตีนะครับได้ดูแนวทางข้อสอบครูตีไปในครั้งก่อนแล้วจะจำได้อยู่หรือไม่มันเป็นจังใดมันเป็นจังได้นะครับคุณผู้สมัยสวัสดีครับคือเรื่องการอ่านที่ครูตีบอกไปในครั้งก่อนเนี่ยมันมี2เรื่องนะครับคือ1การอ่านวิเคราะห์จุดประสงค์2การอ่านจับใจความอันคือ2เรื่องไปแล้วนะวันนี้เรามาต่อกันเป็นการอ่านเพิ่มเติมคุณซอสสวัสดีครับอาจารย์ซอสนะครับวันนี้เราขอขึ้นต้นด้วยเรื่องการอ่านไงเจอหัวข้อแบบนี้ทำอย่างไรครูตีท่านใดพร้อมเอกสารเปล่ากระดาษเปล่าคู่มือข้อสอบที่เป็นยังพอมีช่องว่างอยู่บ้างนะครับขอเจียดมาเป็นพื้นที่ให้การจดเทคนิคภาษาไทยกับครูตีสักนิดนึงอาจารย์จ๋ามาจ้ะมาจ้ะถ้าบางท่านจิตได้จับได้หวยขึ้นมาก็มีนะจ๊ะลอตเตอรี่สิอาจารย์ที่เพิ่งหวยเราต้องมีความก็เลยถูกต้องตามกฎหมายต้องลอตเตอรี่เท่านั้นค่ะใต้ดงใต้ดินบนล่างๆไม่เคยซื้อกับหน้ากับหลังไม่เคยบาท60บาท70ไม่มีอุ้ยครูตีก็ไม่เคยหรอกไม่เคยรู้ไม่รู้เรื่องนี้นะครับมาจ้ะสปับถ้าติวอยู่ถ้าเกิดครูตีหายไปเกิน5นาทีนี่คือตำรวจรวบนะจ๊ะตำรวจไปแล้วนะจ๊ะตำรวจเมาครูตีไปนะจ๊ะเริ่มครับการอ่านแบบนี้การอ่านแบบนี้นะครับเขามีชื่อเรียกว่าอ่านอัลลาลาอาจารย์คะอ่านอะไรคะอะไรคะอ่านเข้าใจบทความครับอ่ะท่านใดพร้อมจดตามครูตีได้เลยเรื่องนี้มาแน่จ้ะอ่านเข้าใจบทความครับหรืออ่านเข้าใจเนื้อเรื่องนั่นเองครูตีให้คำสั้นๆว่ามันเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิเคราะห์แปลว่าแยกครับอาจารย์ครับวิเคราะห์แปลว่าการแยกส่วนเอ๊ะทำไมวันนี้มือไม่นิ่งนะครับวิเคราะห์แปลว่าการแยกส่วนแยกเป็นประเด็นออกมาอาจารย์นะเอานะครับเริ่มเลยนะครับอาจารย์กมลอภิชนกสวัสดีครับนะครับคือเป็นข้อสอบที่เขาจะให้เราดูว่ารายละเอียดของเนื้อเรื่องเนี้ยนะครับมันมีอะไรบ้างอาจารย์ครับคือเราต้องแบ่งส่วนออกมาเป็นประเด็นออกมาแล้วเราจะสามารถเข้าใจในเนื้อความนั้นได้เราจะเข้าใจอะไรบางอย่างเข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณครูต้องแบ่งส่วนให้มันละเอียดจะเข้าใจคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงอาจจะต้องรู้ลึกตื้นหนาบางเขาไม่ใช่มองหน้าอย่างเดียวเป็นคนดีเป็นคนหล่อนะมาตกใจไปสเปคเลยอ่ะยังไม่รู้ลึกตื้นหนาบางยังไม่ดูประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเขาเจออะไรบ้างยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าเข้าใจเขาเข้าใจไหมครับคนนี้ถูกใจตรงใจเอ้ยเบาใช่ครับอาจารย์มณีดาเป็นแนวของโอเน็ตด้วยนะครับมีของวิชาสามัญด้วยแล้วก็เป็นข้อสอบกพ.ด้วยข้อสอบท้องถิ่นเก่าด้วยนะครับครูตีเอามารวมให้เลยวันนี้นะอาจารย์นะนะครับจะได้เห็นแนวหลายมุมมากขึ้นคือแน่นอนข้อสอบอาจจะไม่ออกตรงเหมือนเดิมหมายถึงว่าไม่ออกคำเดิม 100% แต่แนวทางของข้อสอบภาษาไทยมันเป็นแนวที่สามารถใช้ร่วมกันได้เช่นเรื่องการอ่านเรื่องนี้พร้อมเริ่มนะครับอ่านวิเคราะห์คือการอ่านแยกส่วนแบ่งเป็นประเด็นแล้วการแบ่งประเด็นเนี่ยถ้าอาจารย์เจอคำนี้นะครับเหมือนครูตีเคยพูดซ้ำไปแล้วรอบหนึ่งถ้าอาจารย์เจอคำว่าสอดคล้องจำได้ไหมครับข้อใดนะครับสอดคล้องท่านใดจำได้ท่านใดเคยติวครูตีในเรื่องนี้ไปแล้วรบกวนลองพิมพ์มาซินิดนึงอ่ะขอนิดนึงสอดคล้องหรือไม่นอกจากสอดคล้องมีอะไรอีกครับเกี่ยวแล้วครับเร็วเกี่ยวธนะแม่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องกับข้อความนี้บทความนี้หรือไม่เกี่ยวเน่เตรียมตัววิเคราะห์ได้เลยปรากฏหรือไม่ปรากฏดูให้หมดจดปรากฏจริงหรือนะครับไปต่อครับคุณสิทธิ์สวัสดีครับคุณสิทธิ์จ๋านะครับท่านสิทธิ์สวัสดีครับไปต่อนะครับสอดคล้องเกี่ยวข้องปรากฏกับอีกคำหนึ่งคือกล่าวถึงหรือไม่กล่าวถึงเราตรงนี้คุณครูต้องตั้งสติดีๆนะครับการที่เราจะดูว่าอะไรเราเข้าใจแบบลึกซึ้งหรือเปล่าต้องแบ่งส่วนดูประเด็นให้ครบถ้วนและการดูประเด็นครูตีเนี่ยครูตีแนะนำให้ว่าคุณครูสามารถใช้หลักการครูตีคือการดูโจทย์ก่อนว่าถ้าโจทย์ถามไม่เนี่ยอัลลาหลักการนี้ต้องมาต้องตามอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องไหนในภาษาไทยก็ตามถ้าข้อสอบถามไม่ปรากฏไม่มีไม่สอดคล้องไม่ถูกต้องไม่กล่าวถึงหาข้อที่มีครับสุดยอดครับหาข้อที่ปรากฏหาข้อที่เห็นเพราะสิ่งที่มันมีเราย่อมเห็นชัดเจนกว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนกว่าสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามเขาไม่มีเราจะหาสิ่งที่ไม่มีได้ยังไงก็มันไม่มีอะค่ะใช่ไหมครับจงหาความดีในครูตีไม่มีหาความที่ไม่ดีได้ดีกว่าใช่ไหมครับโอเ
วันนี้มาแกงตัวเองต้อนรับเข้าสู่รายการฆ่าคุณตีนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับถามไม่ให้หามีอันน่าคือสิน่ารักมากโจทย์ถามว่าไม่มีโจทย์เทคนิคเพิ่มเติมครับอาจารย์ครับถามไม่ให้หามีถามไม่ราคาให้หามีเฮ้ยถามไม่ราคาให้หามีไม่ต้องมาเฮ้ยไม่ต้องมาเฮ้ยสกุตินะครับอันนี้กุติใส่เอ็กเซนต์เฉยเนาะให้มันดูแบบ อาจารย์พรนิพาวันนี้ครับมาดูต่อเลยนะครับซึ่งการหามีหาไม่มีเนี่ยเราต้องแบ่งออกเป็นประเด็นจบหนึ่งใจความขีดเส้นขั้นไว้นะครับหลายท่านคุ้นเคยดีมากแต่เราจะทำข้อสอบแบบนี้ได้เร็วขึ้นชำนาญขึ้นต้องฝึกบ่อยๆจ้ะลุยครับเมื่อมะพร้าวน้ำหอมออกช่อดอกซึ่งเรียกว่าจันครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจจะตกไปนิดนึงซึ่งเรียกว่าจันได้155วันนะครับโอเคไหมครับแปลว่าถึงตรงนี้ก่อนขีดเส้นขั้นเลขหนึ่งเห็นไหมครับมะพร้าวน้ำหอมออกดอกเรียกว่าจันได้155วันเห็นไหมครับคือมันจะมีการออกดอกมาก่อนใช่ไหมครับเป็นช่อมาก่อนนะครับแล้วก็จะออกดอกเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมดใช้เวลานะครับเนาะ155วันถูกไหมครับนะเมื่อครบปุ๊บนะครับจะกลายเป็นผลมะพร้าวซึ่งผลมะพร้าวนี้จะมีลักษณะหอมหวานเนื้อหอมอ่อนนุ่มชวนรับประทานอันนี้เป็นการบอกถึงจุดเด่นของมะพร้าวน้ำหอม2 1เป็นการบอกจุดเริ่มต้นว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยออกดอกเป็นช่อนะครับแล้วก็เรียกว่าจันหลังจากนั้นนะครับเมื่อกลายเป็นผลเนี่ยนะครับจะเป็นผลมะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะเด่นคือน้ำหอมหวานเนื้ออ่อนนุ่มอย่างเงี้ยเราจะแบ่งเป็นส่วนแบบนี้ใช่มั้ยครับอาจารย์บางท่านไม่ต้องกังวลว่าจะแบ่งตรงคุณตีไม่ตรงนะครับเราจัดใจความได้กี่ประเด็นกี่ส่วนเราแบ่งตามความเข้าใจเราเลยใช่ไหมครับนะฮะสามครับเมื่อเรารู้ว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมันมีลักษณะเด่นยังไงเราไปดูจุดใจความต่อไปประเด็นต่อไปชาวสวนจะมีการเก็บผลผลิตคือจะใช้มีดตัดทลายผลมะพร้าวอ่อนเพื่อนำมารับประทานอันนี้บอกถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับสามต่อไปสี่ครับถ้าเด็กๆรับประทานประโยชน์อาจารย์ฟังคุณตีนะประโยชน์ของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยจะช่วยร่างกายสดชื่นนะครับแข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของมะพร้าวน้ำหอมครับ5คุณสมบัติเพราะมะพร้าวน้ำหอมอุดมไปด้วยแร่ธาตุซึ่งไม่มีในผลไม้ชนิดอื่นเลยเห็นไหมครับนี่คือบอกคุณสมบัติหรือว่าเขาเรียกว่าแร่ธาตุคุณประโยชน์ที่อยู่ในไม่ใช่คุณสมบัติสิต้องเป็นคุณประโยชน์ดินะครับคุณประโยชน์ของมะพร้าวน้ำหอมของเรา5ละ6มะพร้าวน้ำหอมนะครับปลูกได้ผลดีในภาคกลางที่มีดินดีน้ำดีอากาศเหมาะสมนะครับอากาศพอเหมาะและตอนจบ7เมื่อเราปลูกได้ครบ2 ปีนะครับ2ปีครึ่งนะครับก็จะได้ผลดกและเก็บเกี่ยวได้นานถึง40ปีจึงจะมีการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นรุ่นต่อไปได้อาจารย์ครับข้อนี้อาจารย์ทำมองโจทย์ไปชัดเจนเดี๋ยวคุณตีให้อาจารย์ที่เพิ่งเข้ามาสามารถจดเพิ่มเติมได้นะครับนะข้อนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องการอ่านวิเคราะห์การอ่านความเข้าใจบทความโอเคนะครับอาจารย์นะเรามาดูพร้อมกันสำหรับข้อนี้นะหลักการของภาษาไทยเลยเรื่องการอ่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเจอโจทย์แบบใดแบบหนึ่งเราสามารถดูว่าโจทย์นี้ต้องการอะไรนั่นแหละคือเราตอบถูกไปครึ่งนึงแล้วแค่รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรเนี่ยนะครับมันจะให้แนวทางในการหาคำตอบได้ง่ายขึ้นบางท่านเจอโจทย์ยังงงเลยไม่รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วจะอ่านยังไงจะหาคำตอบยังไงใช่ไหมครับเพราะนั้นเจอโจทย์ถามว่าสอดคล้องหรือไม่ละปรากฏหรือไม่ละกล่าวถึงหรือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มันเป็นการอ่านเพื่อแบ่งส่วนวิเคราะห์ส่วนเพื่อดูว่าส่วนในบทความนี้กล่าวถึงอะไรเราจะได้เข้าใจเนื้อความนั้นชัดเจนทุกเรื่องสรุปโจทย์ถามว่าไม่มีไม่สอดคล้องหาข้อที่มีตัดทิ้งเลยถามไม่ให้หามีถามไม่ให้หามีถ้าเจอมีตัดทันทีเลยตัดทิ้งทันทีเอ้ยโอเคแต่ก่อนมั่วแล้วตอนนี้ข้อ1มะพร้าวน้ำหอมมีน้ำหอมหวานสมชื่ออันนี้ตรงครับตรงตามโจทย์ที่2อาจารย์เห็นไหมครับนะครับมีน้ำหอมหวานสมชื่อตัดทิ้งไปโจทย์ถามไม่ให้หามีหาเสร็จตัดทิ้งข้อ2ต้นมะพร้าวน้ำหอมไม่สูงแต่ผลดกมีผลดกอยู่นี่ค่ะเฮ้แต่ลักษณะตรงรูปทรงตนยังไม่เจอไปดูข้อ3มะพร้าวน้ำหอมให้ผลผลิตได้นานหลายปีว้าว40ปีนานไหมล่ะคะอาจารย์คิดว่านานนะครับ40ปีเนี่ยนะครับถ้าไม่นานสมมติเปรียบเทียบเนี่ยฉันคุยกับคนนี้ยังไม่แต่งงานเลยแบบจีบๆกันอยู่อ่ะไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆหรอกคุยกันมาในเน็ต40ปีเองยังไม่นานนานไหมคะนานนะอาจารย์นานกว่านี้ก็คือยังไงดีคะนะคะจะแต่งงานตอนอายุ120ปีนะอาจารย์นะนะครับข้อนี้มีตัดทิ้งไปค่ะข้อ4น้ำมะพร้าวน้ำหอมอร่อยมีประโยชน์ส่วนที่บอกว่าอร่อยส่วนที่2ไปแล้วส่วนมีประโยชน์ของเราคืออะไรครับตึงๆๆๆๆๆช่วยให้
ร่างกายแข็งแรงสดชื่นเฉลียวฉลาดจบครับข้อที่4มีคำตอบลอยมาหนอหนอจะไปตอบข้อไหนได้ถ้าไม่ใช่ข้อ2นี่คือการอ่านเพื่อเข้าใจบทความถ้าเจอโจทย์แบบนี้อาจารย์ต้องทำให้ได้โอเคไหมครับมันไม่ยากเลยครูเหมียวครูตีอารมณ์ดีเท่ากับกัญชาครูตีต้องเปลี่ยนชื่อไหมครับครูตีอารมณ์ดีเพราะมีกัญชาแหละครับโอเคมาตำรวจมา1ตำรวจมาแล้ว1นะครับครูเหมียวจ๋านะครับตอบ2ครับคุณครูอรทัยครูชูศรีขอบคุณมากครับข้อนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมครับนี่คือแนวทางคุณจะบอกเลยว่าข้อสอบภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบระดับชาติเอาไว้วัดนะครับเอาไว้วัดเอาไว้คัดเลือกบุคคลบุคลากรเข้าศึกษาต่อเข้าทำงานเข้าบรรจุแนวทางข้อสอบจะมาแนวเดียวกันยิ่งเป็นเรื่องการอ่านนะครับการอ่านจะมี7จุดอยู่แล้วนะครับที่หลักๆเลยนะนี่ครับนี่เลย1การอ่านเพื่อเข้าใจบทความตามนี้นะครับอาจารย์โอเคไหมครับกระจก6ด้านก็มาอาจารย์พัชกิจสวัสดีครับต้องมาเรื่อยๆนะครับรวมทุกรายการจ้ะนะครับไปต่อข้อที่1ผ่านนะครับข้อ2 ไปครับข้อ2ครับลุยข้อนี้ต้องได้ข้อนี้ไม่พลาดจ้ะยังไงอาจารย์ถามไม่ให้เราหามีถามไม่ให้เราหามีเฮ้ยถามไม่ให้เราหามีถามไม่ให้เราหามียังไงครับข้อนี้ครับอย่าลืมแบ่งเป็นส่วนก่อนแล้วเช็คว่าส่วนไหนมีตัดทิ้งบางท่านเช็คว่ามีแล้วตอบไม่ใช่นะครับเขาถามว่าไม่มีเช็คแล้วมีแล้วตัดทิ้งสิจ๊ะนะครับครูตีบริที่สุดครูแจนมานี่นะครับครูสกายไปจัดการครูแจนมานางหายไปนานแล้วคนนี้ครูแจนของเรานะฮะข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อหนึ่งอีกส่วนที่หนึ่งตำรวจลงแล้วหนึ่งนะครับวงแตกนะจ๊ะวงแตกนะครับเพจปลิวนี่คือวุ่นวายแล้วจ๊ะนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งของเราบอกว่ายังไงส่วนที่หนึ่งของเราบอกยังไงนะครับด้วงก้นกระดกจ้ะด้วงก้นกระดกเป็นผลไม้ป่ะเป็นแมลงที่มีสารพิษเมื่อกี้กลุ่มชื่อผลไม้ทักขมักเลยงงๆหน่อยนะครับนะเป็นแมลงที่มีสารพิษชื่อพีเรลินอยู่ในตัวนี่คือส่วนที่1ครับเป็นการบอกชื่อสารพิษนะครับในตัวแมลงตัวนี้2ครับถ้าเกิดผิวหนังเราสัมผัสสารพิษนี้ต้องรีบล้างด้วยน้ำเปล่าและทาด้วยสเตียรอยด์เข้มข้นถึงปานกลางจบครับส่วนที่2บอกถึงวิธีการที่กำจัดสารพิษออกไปใช่ไหมครับเมื่อมันแบบโอ้โดนปุ๊บเนี่ยล้างเลยทาสเตียรอยด์เลย3ครับถ้าเราไม่กำจัดผลเสียผลกระทบที่เกิดขึ้นคือผิวหนังแสบไหมครับเกิดแผลผุพองจบครับ4สารพิษนี้ถึงแม้มีผลร้ายมีผลเสียก็ตามแต่ก็สามารถนำไปกำจัดแมลงสู่พืชได้ด้วยนั่นคือประโยชน์ครับคำตอบลอยมาครูตีให้ดูตัวเลือกครูตีให้ดูตัวเลือกแล้วตอบมาด้วยความมั่นใจท่านนี้ข้อนี้ท่านใดพร้อมแล้วเลยจ้าข้อไหนไม่มีโจทย์ถามไม่ให้เราตัดมีถามไม่ให้เราตัดมีถามไม่ให้เราตัดมีตัดมีข้อ1ครับอาการหลังสัมผัสจ้ะอาการหลังสัมผัสจ้ะนะคะถ้ามันมีตัดออกไปก่อนอาการหลังจากสัมผัสพิษจากด้วงก้นกระดกข้อ1อยู่ตรงคำว่าข้อ1อยู่ตรงคำว่าได้จะเป็นแผลค่ะเป็นแผลผุพองข้อ1ตัดออกไปครับตรงตามเลข3เป๊ะค่ะนะครับอ๋อคุณครูติวที่อาจารย์พุทธิพัฒน์ยินดีด้วยนะครับอาจารย์อุ๊ยจัดสุดยอดเลยนะครับแน่นะครับอาจารย์ทุกท่านเดี๋ยวไปร่วมกดให้กำลังใจอาจารย์พุทธิพัฒน์ด้วยนะตอนนี้เป็นบรรจุแล้วนะครับน่ารักมากเลยเคยติวด้วยกันรอบสดที่พิษณุโลกนะครับอาจารย์นะแต่อาจจะมีเวลาไม่เต็มที่เลยนะอาจารย์นะสู้ๆครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขในเส้นทางสายคุณครูนะจ๊ะแล้วก็คุณครูท่านอื่นด้วยนะครับว่าที่คุณครูยินดีล่วงหน้าเลยเนี่ยปกติรู้ว่าทุกท่านที่มาร่วมกันติวตรงนี้คือบรรจุเรือใช้คำว่าล่วงหน้ายินดีล่วงหน้าไว้เลยจ้ะสำหรับข้อนี้ข้อ3มีประโยชน์สารพิษตรงตามเลข4ครับเอาไปกำจัดแมลงศัตรูพืชตัดออกไปจึงเหลือ3กับ4ชนิดสารพิษตรงตามเลข1ตอบ4จบครับข้อนี้รับแต้มไปยัวๆครับรับแต้มไปยัวๆครับไปเต็งเห็นไหมครับครูติบอกเลยว่าแค่เรารู้หลักการหารู้หลักการว่าโจทย์คำถามแบบนี้เขาต้องการอะไรเราจะหาได้ตรงประเด็นหาได้อย่างง่ายดายและแม่นยำรวดเร็วด้วยโอเคนะครับจบค่ะเรื่องนี้มีการปล่อยของขลังหนึ่งครูแจ้งขอบคุณจ้านะครับนะครับของขลังจะได้บูชาสอบติดต้องรอติวสดคุณครูสกายจ๋านะครับเราเจอกันติวสดเมื่อไหร่เดี๋ยวพกของขังไปให้ด้วยนะครับดินสอนหนึ่งนะครับตอนนี้คือทุกท่านเห็นว่าครูติเป็นคนแบบว่ายังไงเอ่ยดูหน้ามีแบบเหมือนคนเล่นของใช่ไหมครับเพราะหน้าแบบดูมีอะไรดี
เหมือนของเท้าคุติเองใช่ไหมครับตอนนี้หรือว่ายังไงจ๊ะคุติไม่เคยเป็นสายมูบอกเลยจ้าไม่ได้มูแค่ตอนติวสดตอนนี้คือแบบมีการพกปลาคิกมาเฉยจ้าโอเคนะไม่ได้มูขนาดนั้น ขอโทษเขาจ้าแซวกันเล่นนะจันเนาะนะครับสู้ๆครับอ่ะมาเพราะว่าเห็นว่าติวดึกไงแบบบางท่านเครียดไงเนาะจันเนาะอันลุยต่อจ้านะครับเรื่องต่อไปใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาติลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ